ค2อย่างคือโรคกายและโรคใจโรคทางกายอาจมีบ้างไม่มีบ้างโรคทางใจนั้นไม่มีเพียงครู่เดียวหาได้ยากยกเว้นพระอรหันต์อังคุตตรนิกาย 21/216 อายุมากแล้วนะคะอาจารย์ก็คิดว่าจะใจเย็นตามอายุแต่ปรากฏว่ากลับใจร้อนขึ้นเรื่อยๆฟังธรรมะก็แล้วอ่านหนังสือธรรมะก็แล้วก็ยังใจร้อนอยู่เวลาจะฝึกสมาธิอะไรพวกนี้ต้องมีคนสอนนะไม่งั้นจิตใจมันจะเตลิดเปิดเปิงแล้วก็หลงไปในอะไรอะไรอย่างนี้เราก็มีสตินะเราว่าที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันคือสติแบบไหนแล้วเราจะฝึกอย่างไรเคยไปอ่านเจอหรือว่าพระสอนว่าเพียงหนึ่งลมหายใจเข้าออกก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเราก็เลยเอาแค่นั้นมันก็ง่ายเกินไปหน่อยใจร้อนที่ถือว่าเป็นโรคทางใจได้ไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของกิเลสสายโทสะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนี่นะครับท่านมักจะแนะนำลูกศิษย์ท่านอยู่เสมอว่าการที่เราจะฝึกสมาธินี่เราควรจะต้องมีอธิษฐานจิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่า EP 7แล้วเนี่ยนะคะพี่ปูก็คงจะเริ่มเข้าใจเรื่องราวของพระไตรปิฎกที่อาจารย์สุชาวเนี่ยท่านได้มาอธิบายให้เราได้ฟังว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆธรรมะแบบง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเราก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคะหลายเรื่องนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเราเข้าใจผิดเรื่องราวอะไรบ้างก็ไปติดตามก่อนหน้านี้มาก็ได้นะคะเพราะบางท่านก็อาจจะเพิ่งมาเจอคลิปนี้ของเรานะคะแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์สุชาวพลอยชุมด้วยนะคะซึ่งท่านก็กรุณานะคะมาอธิบายเรื่องราวจากพระไตรปิฎกให้เราเนี่ยได้ฟังตลอดเลยนะคะอย่างเรื่องของในวันนี้นะคะปัญหาที่จะถามอาจารย์แบบว่าก็เป็นเรื่องของหลายๆคนแล้วก็ต้องโดนใจได้แน่เลยนะคะอายุมากแล้วนะคะอาจารย์ก็คิดว่าจะใจเย็นตามอายุแต่ปรากฏว่ากลับใจร้อนขึ้นเรื่อยๆฟังธรรมะก็แล้วอ่านหนังสือธรรมะก็แล้วก็ยังใจร้อนอยู่ครับแล้วก็เห็นคนอื่นนะคะพี่ปูเขาไปปฏิบัติธรรมก็ไปมั่งแล้วก็เห็นเขาใจเย็น ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะไปแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วก็ปวดเข่าด้วยค่ะ ก็ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้อันนี้เรียกว่ายิงสลุดหลายปัญหาให้อาจารย์คือมันมีรายละเอียดเยอะเลยหันซ้ายก่อนตันหันขวาเบื้องหน้าเบื้องบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูเหมือนกับว่าเราก็พยายามทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พอที่จะมียกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลหรือว่าแนวทางในการที่จะนำมาปฏิบัติง่ายๆไหมคะความจริงการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนนี่ก็เรียกว่าโชคดีอยู่แล้วคือเท่ากับเป็นการรู้สึกตัวในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกตัวก็คือมีสติอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองมีจุดบกพร่องนะครับค่ะทีนี้วิธีที่จะแก้นี่มันก็คงมีวิธีเดียวอะฝึกก็คือฝืนทำในสิ่งที่มันจะช่วยทำให้สิ่งที่เรารู้ว่าเรามีแล้วมันไม่ดีนี่มันค่อยๆเบาลงหรือหายไปแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงวิธีฝึกนี่ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอก็คือคำว่าปฏิบัติธรรมคือเรามักจะเข้าใจว่าไอ้การปฏิบัติธรรมนี่มันต้องไปวัดต้องไปสถานที่เช่นสำนักปฏิบัติธรรมอะไรประเภทนี้นะครับต้องปฏิบัติตามวิธีการตามรูปแบบอะไรของเขานี่นะครับจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ไม่จำเป็นต้องไปวัดไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านเรานั่นแหละข้อสำคัญก็คือเรานำเอาธรรมะที่เราอยากจะมีนี่เข้ามาสู่ใจเราเช่นเรามีคนใจร้อนเราก็อาจจะเริ่มจากการฝึกให้ใจมันเย็นลงโดยวิธีแบบง่ายๆวิธีธรรมชาติเช่นอาจจะไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านหรือไปนอกบ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่เงียบๆเย็นๆอยู่สงบๆไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้เราโมโหได้ประเภทนี้นะครับทำแบบนี้บ่อยๆ
คือให้ใจเราอยู่ในสภาพที่ไม่วุ่นวายไม่โมโหโทโสอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็พยายามรักษาสภาพจิตในลักษณะนี้ให้มันเกิดขึ้นและให้มันเป็นอยู่บ่อยถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ดีทำแล้วสบายใจเช่นอ่านหนังสือที่เราชอบทำงานอดิเรกหรือไปในสถานที่ที่เราชอบแล้วใจเราสงบนี่ก็น่าจะใช้ได้เป็นวิธีการธรรมชาติวิธีการเบื้องต้นนะครับแล้วจากนั้นจึงค่อยๆเข้าสู่วิธีการที่มันเป็นรูปแบบเช่นหัดทำสมาธิแบบง่ายๆคำว่าง่ายคือง่ายยังไงคะสมาธิแบบง่ายง่ายก็คือก็นั่งเก้าอี้นั่งอะไรแบบนี้แหละที่สงบสงบไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิไม่จำเป็นไม่จำเป็นหัดทำใจให้เป็นสมาธิหรือทำใจให้สงบอาจจะนึกถึงลมหายใจก็ได้หรือใช้วิธีนับหนึ่งสองสามอะไรก็ได้หรืออาจจะพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ที่มันจะทำให้ใจเราสงบได้ใช่ค่ะหลังๆเนี่ยเขาแนะนำผู้สูงอายุค่ะว่าเขาให้ทำแบบเย็บปักถักร้อยแล้วก็จิตใจจดจ่อนี่ก็คือทำใช้ได้ทำงานในดิเรกที่เราชอบก็ใช้ได้ให้ใจเราสงบให้ใจเราสงบแต่แบบนั้นมันจะทำได้ไม่นานมันอาจจะคล้ายๆกับเป็นการเริ่มต้นแล้วพอเริ่มต้นได้บ้างแล้วนี่ก็ลองเข้าไปสู่วิธีการที่มันเป็นระบบเริ่มจากการนั่งให้ใจสงบอะไรประเภทนี้นะครับแล้วมันต้องค่อยๆทำไปเพราะมันไม่มีวิธีอื่นที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรือที่จะได้ง่ายมันก็ต้องอาศัยวิธีการฝึกก็อย่างที่ว่าเนี่ยฝึกมันคือการฝืน คือฝืนไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็มันก็น่าจะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นมีคนเคยบอกค่ะผมเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าเวลาจะฝึกสมาธิอะไรพวกนี้ต้องมีคนสอนนะไม่งั้นแบบว่านั่งไปนั่งมามันจิตใจมันจะเตลิดเปิดเปิงแล้วก็หลงไปในอะไรอะไรอย่างนี้มันความจริงถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ผลจริงมันก็ต้องเรียนรู้ซะก่อนคือถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฝึกตัวเองเป็นวิธีในการฝึกแล้วการเรียนรู้นี่ก็อาจจะเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสืออ่านตำราอะไรก็ได้หรืออาจจะไปอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญหรือท่านสามารถจะแนะนำการก็ได้ฝึกแต่ข้อสำคัญคือมันต้องฝึกไอการฝึกก็คือมันต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆคุ้นขึ้นค่ะงั้นก็สามารถนำวิธีการที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยมาแก้ได้ไม่ว่าเราจะอายุมากหรืออายุน้อยแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนใจร้อน มีสติแล้วเพราะรู้จักตัวเองนะคะแล้วเราก็ฝึกฝืนหน่อยทำอะไรที่ทำให้เราเนี่ยใจเย็นลงได้ก็มีหลายวิธีด้วยอาจารย์บอกว่าเราควรจะฝึกในเบื้องต้นก่อนด้วยตัวเราเองด้วยการศึกษาแล้วถ้าสมมติว่าจะอัปเกรดต่อไปอันนี้ก็ไปเรียนรู้ก็ไปเรียนรู้จากสถานที่หรือครูบาอาจารย์ต่างๆครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องการฝึกกรรมฐานฝึกสมาธินี่ท่านก็จะเน้นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกสมาธิมิคี้แหม่มถามเรื่องวิธีเลือกว่าจะไปศึกษากับครูบาอาจารย์แบบไหนถึงจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือยังมีวิธีดูเลือกยังไงอะคะเพราะว่าตอนนี้สถานปฏิบัติก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะแม้กระทั่งคนธรรมดาก็เปิดสถานปฏิบัติแล้วก็สอนนะคะอาจารย์ความจริงมันก็ยากเหมือนกันนะในการที่จะเลือกหรือตัดสินว่าใครดีไม่ดีหรือใครถูกใครผิดนี่ต้องลองมันก็ต้องมันก็ต้องไปลองดูนะครับแต่ความจริงถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆนี่เราทำอยู่ที่บ้านก็ได้ให้เรารู้วิธีทำนะครับหลักธรรมหรือคุณธรรมสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกสมาธินี่ก็เริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็วิริยะคือความเพียรอันนี้ตัวสำคัญเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าได้กับตัวเองห่างไกลไม่เหมือนคนนี้แล้วก็ไม่เคยคิดจะปฏิบัติแล้วก็คิดไม่ออกว่ามันจะต้องเริ่มจากอะไรค่ะแต่พอไปเพื่อนชวนไปนะคะลองไปปฏิบัติดูมันก็เริ่มได้เห็นวิธีการบ้างแต่ว่ายังขาดอย่างที่อาจารย์แนะนำเลยค่ะ
ขาดการฝึกมันต้องฝึกใช่ต้องฝึกจริงๆขาดความเพียรเนาะขาดความเพียรเนี่ยวิริยะเนี่ยวิริยะสติสัมปชัญญะวิริยะความเพียรนะครับเพราะความเพียรเนี่ยมันก็คือความตั้งใจความพยายามความต่อเนื่องนั่นแหละเรียกว่าความเพียรนะครับพอเราฝึกเราฝืนไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะค่อยๆ คุ้นเคยมากขึ้นเคยไปอ่านเจอหรือว่าพระสอนว่าเพียงหนึ่งลมหายใจเข้าออกก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเราก็เลยเอาแค่นั้นมันก็ง่ายเกินไปหน่อยง่ายเกินไปหน่อยครับเพราะความต่อเนื่องนี่สำคัญความต่อเนื่องนี่สำคัญสมเด็จพระญาณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนี่นะครับท่านมักจะแนะนำลูกศิษย์ท่านอยู่เสมอว่าการที่เราจะฝึกสมาธินี่เราควรจะต้องมีอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตคือตั้งใจเช่นเราจะต้องทำสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้อาจจะเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้เราต้องทำให้ได้ฟังดูแล้วเหมือนการออกกำลังกายที่จะต้องใช้แต่นี้ออกกำลังใจการฝึกฝนทุกชนิดมันต้องฝืนทั้งนั้นต้องฝืนทำไปก่อนแล้วพอทำไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยคุ้นเคยแล้วมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเป็นลำดับกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปไหมคะอาจารย์ใช่อย่างสมเด็จพระญาณท่านบอกว่าท่านตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าวันหนึ่งต้องฝึกสมาธิได้อย่างน้อย4ชั่วโมงตอนกลางคืน2ชั่วโมงก่อนนอนแล้วตอนเช้าหลังจากตื่นนอนค่ะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงอาจารย์คะถ้าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นเนี่ยเราทีละ15นาที15นาทีอะไรก็ได้แต่ความทำมันต้องมีอธิษฐานจิตหรืออาจจะเรียกว่ามีสัจจะก็ได้ตั้งสัจจะตั้งสัจจะไว้อาจจะวันละสัก5นาทีก็ได้วันละ10นาทีก็ได้และต้องทำประจำไม่งั้นมันก็มีข้อแก้ตัวอยู่เรื่อยเดี๋ยวมีธุระเดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวนะครับจริงยังจะทำเช้าก็เดี๋ยวไปทำงานไม่ทันจะทำดึกก็ง่วงซะแล้วนะครับอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติหรือเปล่าคะอาจารย์เรียกว่าสติไม่ต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่องไม่มีความตั้งใจพอพูดถึงว่าสติไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วเรื่องราวสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอาจารย์ในการใช้ชีวิตเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมีความรู้สึกว่าเอ้เราก็มีสตินะเราว่าแต่ที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันคือสติแบบไหนแล้วเราจะฝึกอย่างไรเพราะถ้าเราไม่มีสติเราคงไม่สามารถจะฟังได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะขับรถได้ทานข้าวได้ครับค่ะการฝึกสตินี่เราก็อาจจะเริ่มจากวิธีง่ายๆอย่างที่เคยพูดให้ฟังนะว่าสมมติเราเลิกงานกลับบ้านนี่ของใช้ประจำตัวประจำวันนี่มันควรจะต้องเก็บไปที่ไหนเอาวางไว้เป็นที่ทุกวันวางที่เดียวกันถอดรองเท้าไว้ตรงนี้แว่นตาวางไว้ตรงนี้กระเป๋าตังค์วางตรงนี้อะไรประเภทนี้อาจารย์ขาฝึกสติเห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะว่าไม่มีสติเลยเพราะวางสเปะสปะใช่อ๋อแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเกิดความคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมาเริ่มคุ้นแล้วก็มันเหมือนกับเป็นอัตโนมัติพอถึงเวลาก็ไปตรงนั้นวางตรงนั้นนอนตรงนั้นแล้วพอถึงเวลาที่เราจะไปทำงานเราจะใช้เราก็ไปตรงนั้นไปก็หยิบใช่ค่ะมันเหมือนหลักการป้องกันอัลไซเมอร์หรือว่าแก้อัลไซเมอร์เลยนะคะมันก็น่าจะด้วยแหละค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาฝึกคนเป็นอัลไซเมอร์ให้วางของไว้ที่เดิมทุกที่ห้ามย้ายเลยค่ะเพราะว่าวิธีป้องกันอัลไซเมอร์ก็คือต้องให้สมองมันทำงานอยู่เสมอค่ะการทำงานของสมองที่ง่ายที่สะดวกที่สุดก็คือทำในสิ่งที่เราเคยชินหรือคุ้นชินค่ะมันจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะใช่เพิ่มความตั้งใจก็คือเพิ่มสตินี่แหละคือมันย้ำอยู่กับที่ย้ำอยู่กับที่เดิมย้ำอยู่ของเดิมสิ่งเดิมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนี่คือการฝึกสติใช่ฝึกสติเพราะว่าบางครั้งนะคะอ้าวลงมาจากเข้าในรถแล้วเอ๊ะลืมโทรศัพท์หรือเปล่าก็ต้องนั่งเสียเวลาหาอีกแล้วโทรศัพท์ก็วางไม่เป็นที่อีกนะคะไม่รู้อยู่ในซอกไหนของกระเป๋าก็เสียเวลาอีกแล้วบางทีอ้าวไม่เจอวิ่งเข้าไปในบ้านอีกไม่มีกลับมาอีกเอ้าอยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างนี้นะคะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่คนแก่ที่ว่าหัวร้อนเนาะนี่แหละมีมากขึ้นทุกทีเพราะว่าขาดเรื่องของการฝึกสติให้ใจเย็นครับใช่ไหมคะคือผมว่า
ที่เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมในบางคนอาจจะพูดว่าแหมไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ปฏิบัติก็อย่างที่ว่าในความจริงการปฏิบัติธรรมไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเวลาตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสท่านจริงใช้คำว่าการทำหน้าที่นี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตามใช่ใช่พอฟังแบบนี้แล้วไม่มีเหตุผลใดๆเลยนะคะใช่ที่จะไม่ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะที่จะไม่ปฏิบัติธรรมเพราะเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นใครที่มีข้ออ้างแบบนี้ต่อไปฟังไม่ขึ้นแล้วนะคะปฏิบัติได้เลยใช่ง่ายๆครับแบบที่ลองอย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะคะวิธีการฝึกสติก่อนอ่ะจำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้อยู่ตรงไหนยังไงหรือไม่ก็จะดูลมหายใจก็ได้ก็ได้จะ1 2 3ก็ได้อันนี้ช่วยเรื่องของคนใจร้อนเลยเวลาเรารู้สึกอารมณ์ปี๊ดร้อนขึ้นมาปั๊บกลับมานั่งนิ่งๆหาที่เงียบๆใช่ไหมคะที่จัดว่าไว้หาที่เงียบๆเลยค่ะต้นไม้แบบนี้ธรรมชาติแบบนี้ลมสบายๆแล้วก็ดูลมหายใจของตัวเองไปถ้าดูลมหายใจเองไม่ไหวก็ดูลมที่พัดใบไม้ก็แล้วกันจะได้สบายใจขึ้นครับอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงค่ะคนสูงวัยเนี่ยที่ขี้โมโหขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะแทนที่จะน้อยลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสะสมอัตตาคล้ายๆกับว่าเราโตขึ้นเรารู้เยอะเราทำไมมาทำอย่างนี้กับเราอะไรเงี้ยคำว่าอัตตาเนี่ยมันคือการสะสมได้หรือว่ายังไงอะคะอาจารย์ความจริงเรื่องอัตตาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนพอสมควรนะเป็นเรื่องที่เถียงกันมากเรื่องอัตตาแต่ผมอยากจะตีความว่ามันคือความถือตัวนั่นเองถือว่าตัวดีถือว่าตัวเก่งถือว่าตัวรู้เนี่ยพอมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็เลยทำให้อะไรๆมันก็ไม่ถูกใจตัวเองไปหมดเพราะมันไม่ถูกกับความรู้สึกของตัวเองนะครับคือถ้าเรายอมรับความจริงหรือยอมคิดอย่างมีเหตุผลพอสมควรนี่บางทีสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะค่อยๆเบาลงเหมือนกับผู้ใหญ่บางคนนี่พอถูกเด็กทักหรือเตือนหรืออะไรนิดหน่อยนี่ก็อาจจะเป็นฟืนเป็นไฟอะไรประเภทนั้นกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงประมาณนั้นเลยประเภทนี้นะครับใช่ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะบางอย่างบางทีเราผิดแล้วบางทีก็รู้ด้วยว่าผิดแต่ไม่ยอมเพราะว่าเขาเด็กกว่าเราก็เลยถือตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาสังคมอยู่ในปัจจุบันค่ะเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กที่เพราะว่าต่างคนต่างก็มีอัตตาเพราะว่าผู้ใหญ่ก็มีอัตตาว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเด็กก็มีรู้สึกว่าอัตตาของตัวเองว่าฉันรู้เยอะฉันเก่งเทคโนโลยีหรืออะไรประมาณนั้นครับก็ต้องละกันทั้งสองฝ่ายวิธีการเราก็มีแล้วนะคะอาจารย์ครับมันก็คงต้องใช้วิธีฝึกอย่างที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะฝึกจากง่ายๆไปก่อนที่สำคัญคือได้ฝึกหรือเปล่า วิธีการก็มีแล้วนะคะทุกอย่างก็พร้อมแล้วอ่ะก็อยู่ที่เราเนี่ยจะลงมือนะคะพอเราลงมือทำปั๊บเนี่ยเราก็ได้ทำพอเราได้ทำแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อโรคกายแล้วก็โรคใจเนี่ยมันก็ชะลอได้นะคะอาจารย์โดยเฉพาะโรคใจมันก็จะน้อยลงเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเลยที่บอกใจร้อนใจร้อนใจร้อนอยากจะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยนะคะระวังนะคะจะเป็นโรคทางใจใจร้อนนี่ถือว่าเป็นโรคทางใจเหมือนได้ไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของกิเลสสายโทสะอ๋อลูกหลานกิเลสสายโทสะแสดงว่ากิเลสมีหลายสายค่ะคุณแหม่มก็กิเลสก็มีสายโลภะสายโลภะนี่ก็อยากเป็นสารพัดสายโทสะนี่ก็ไม่พอใจไปทุกเรื่องสายโมหะนี่ก็เรียกว่ามึนๆงงๆไปทุกเรื่องตรวจสอบแล้วกันว่าอยู่สายไหนนะคะเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดของเราแต่ว่าขั้นต้นการที่เรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธนี่ก็น่าว่าโชคดีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะแก้ไขได้ถ้าเป็นคนขี้โกรธแต่ว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวนี่โอ้นี่อันตรายฉันไม่ได้โกรธนะใช่ ฉันไม่ได้โกรธนะใช่วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้แนวทางของเราให้ใจเราร่มๆถือว่าสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ